ับอยู่ในเขตอำเภอโพธาราม นะครับซึ่งไม่ได้มีแหล่งน้ำชลประทานนะครับก็ต้องอาศัยน้ำธรรมชาติแล้วก็น้ำที่มาจากจังหวัดกำแพงเพชรพื้นที่แห่งนี้นะครับถึงแม้จะมีบ่อน้ำก็ยังไม่พอใช้ครับเกษตรกรก็เลยต้องจอมบ่อบาดาลเพิ่มผมมาดูการเจาะบ่อน้ำบาดาลที่ตำบลดงเสือหลวงอำเภอโพธาราม จังหวัดพิจิตรนะครับต้องเจาะบ่อน้ำบาดาลหาน้ำมาใช้เพิ่มอุปกรณ์ในการเจาะบ่อนะครับก็ต้องมีเครื่องปั๊มลมนี่ฮะขั้นตอนนี้กำลังทำอะไรครับเนี่ยใส่แก้เป่าใส่อุปกรณ์เพื่อเตรียมเป่าทรายใช่ไหมขั้นตอนของการเจาะนะครับลึกลงไปประมาณบ่อนี้นะครับเจาะลึกลงไปประมาณ75เมตรนะครับ75เมตรเนี่ยค่าใช้จ่ายเขาคิดเป็นลึกเป็นวานะครับวานี้ก็2เมตรขึ้นมาแล้วครับประมาณ